วันนี้เราจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ร้านใหม่ให้น้องสาวเฮงๆรวยๆนะคะมาดูกันค่ะว่าน้องสาวของสาวดอนเฮ็ดเปิดธุรกิจหยังเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็เป็นห้องรับแขกนิดๆหน่อยๆค่ะที่เวลาลูกค้ามารอนะคะฝั่งนี้นะคะเขาเดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนวดค่ะห้องนวดพันล้านนะคะผู้ชมคะต่อไปจะเป็นห้องนวดพันล้านค่ะนี่เลยค่ะใครที่อยู่ติดเย็ดตะบอยอยู่ติดฟังนี่ติดต่อได้นะคะหนวดในราคากันเองนี่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ห้องนวดเขาจะมีอยู่ 2-3 ห้องนะคะแล้วอันนี้คือห้องที่2นะคะนี่ค่ะแล้วก็เดินไปจะเป็นห้องที่3ค่ะห้องนวดนะคะเด้อเปิดธุรกิจร้านนวดนะคะนี่ค่ะอันนี้ผ้านี่แม่นะคะฝีมือแม่เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างคือฝีมือแม่นะคะนี่ค่ะนะคะมี3ห้องค่ะส่วนมุมนี้ก็จะรับแขกนิดๆหน่อยๆนะคะมุมสวยงามค่ะมาแล้วบ่แม่นะคะมี3ห้องค่ะเดี๋ยวเราจะบุกมาที่นี่คือห้องรับแขกเวลาลูกค้ามารอนะคะนี่ไงอ่ะเวลานวดของตารางการนวดนะคะเดี๋ยวเราออกมาโชว์ตัวสักหน่อยซิอันเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวแอนให้เจ้าของร้านเปลี่ยนชุดเดี๋ยวแอนจะให้ดูว่านะคะว่าวันนี้เรามาเปิดร้านกิจการให้น้องทำบุญขึ้นร้านใหม่ให้น้องเฮงๆรวยๆนะคะธุรกิจพันล้านค่ะสาวน้อยร้อยล้านสาวน้อยพันล้านก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะตามเรื่องตามเล่าตามทุกอย่างนั่นแหละค่ะสวยมากนะคะแอนชอบมากเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่แอนมานะคะเด้อนี่ค่ะมุมสวยๆห้องนวดแบบเขาม่านี่ถือเคยถือตึงแต่กินพริกน่ะป้ามื้อเจ้าตอนนี้ไปฝั่งนู้นหน่อยค่ะเดี๋ยวเราเปิดเจ้าของยังไม่สวย นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวนี่นะคะหน้าเจ้าของธุรกิจพันล้านค่ะเดี๋ยวปล่อยให้น้องเขาไปแต่งตัวนะคะธุรกิจน้อยๆพันล้านค่ะไม่ใช่ร้อยล้านไม่ใช่10ล้านนะคะเราจะให้น้องเราพันล้านเลยค่ะธุรกิจของเพิ่นในเพิ่นเฮงๆเรื่อยๆนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูตอนพระอาจารย์มาเนาะค่ะเนาะตอนนี้ปิดไว้ก่อนค่ะตอนนี้มาก่อนเพื่อนนะคะมื้อเจ้าค่ะมาก่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะสวยงามมากมายเนาะค่ะเนาะธุรกิจพันล้านมาใจช่วยให้น้องเราประสบความสำเร็จนะคะธุรกิจพันล้านค่ะจ้าเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงแจ๋วๆมาอีกแล้วค่ะมื้อเจ้าค่ะวันนี้เราไม่ได้ทำงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาดูธุรกิจพันล้านของน้องสาวค่ะมีความยินดีมีความดีใจมากมายเลยนะคะเด้อกับความสำเร็จของน้องเราอีกขั้นหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่คือธุรกิจของน้องสาวของสาวดอนเด้อค่ะเด้อสำหรับสาวโสดนะคะอันนี้น้องสาวแอนเขาเอ่ยนี่ยังก่อนสาวโสดเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นจังไดค่ะ
ร้านน้องมีครัวด้วยนะคะเด้อครัวเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะดูค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวพี่สาวเจ้าของร้านค่ะข้าวิ่งหลงกำลังจุดเทียนนะคะพระอาจารย์ก็มีเอกสารให้พวกเราจะได้พูดเองแล้วก็จะได้จำแล้วก็จะได้นำไปอันนี้คือพระอาจารย์ที่แจกพูดเอาไปถูกต้องได้แล้วที่ฟังมากแจกทุกคนเลยใส่ไปนะคะนี่นะคะนี่คือน้องสาวของสาวดอนค่ะใส่ได้ไหมหนูบอกไม่ใส่ได้ค่ะเจ้าของร้านธุรกิจร้อยล้านนะคะธุรกิจพันล้านค่ะนี่สาวน้อยไทยล้านอันนี้คืออาจารย์สุนนะคะเปิดร้านนวดเนาะร้านนวดโยมโยมหัวเหน่งโยมหัวเหน่งน้องโยมเอ็ดน้องโยมเอ็ดน้องโยมไทยอุดรน้องโยมแทนไทยอุดรเมืองโกเทนเบิร์กเมืองเยตเตอร์บอยก็มีความคุ้นเคยกันอาสัมมุตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมมุตตัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุตั้งนะโมทำจบพร้อมกันนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิวะยังภันเตภัตตานิสัพพะวิรารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนปันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพพะวิรารานิปฏิคันหาตุอัมหากังภีฆะกะรังอิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญไปก็ไปเตรียมข้าวมาตักบาตรเด วันนี้เก็บบรรยากาศมาฝากนะคะเพื่อนๆงานของเราก็ได้จบสิ้นลงไปแล้วเด้อค่ะเด้อเลี้ยงพระนิดหน่อยๆแต่ว่าก็ถ่ายได้เท่าที่ถ่ายได้นะคะเพราะว่าบางคนถามคนก็บ่ได้สะดวกใจที่สิอยากให้เฮาถ่ายค่ะเป็นจังได๋มั่งคะเก็บบรรยากาศสวยงามมาฝากเนาะค่ะเนาะนี่คือธุรกิจพันล้านของน้องของสาวของสาวดอนเด้อค่ะเมื่อเจ้าค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องสาวอีกครั้งนึงนะคะบรรยากาศของเพิ่นก็สิเป็นจังซี่ลมลื่นเย็นมากมายเลยค่ะเมื่อเจ้าค่ะแบบรู้สึกภูมิใจมากมายเลยค่ะเป็นจังได๋คะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวดอนต่อไปส
ำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะขอโทษนะคะหวายมือเดียวค่ะแอนจับกล่องมานอกสถานที่แอนไม่ได้เอาค่ะตั้งกล่องมานั่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศอีกครั้งนึงค่ะ